กับเรียนท่านประธานสภาที่ครบครับผมชิปจิตยมสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข35จากกลุ่มสื่อสารมวลชนนะครับผมได้ฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกหลายท่านแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนี่นะครับรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงประสงค์ที่คนคาดหวังกันนะครับผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าท่านได้ดูจากเอกสารซึ่งทางสำนักงบประมาณสำนักนายกบัญชีแจกนะครับที่ท่านได้รับกันทุกคนเนี่ยเล่มสีชมพูเนี่ยนะครับมันจะมีงบการใช้จ่ายเรียกว่างบประมาณรายจ่ายป้องกันประเทศอยู่นะครับประจำปี2567ถึง2568เนี่ยนะครับมีเรื่องของ1งานกองทัพงบปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 191,900 ล้านบาทนะครับปีหน้าอยู่ที่ 196,30098ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับในส่วนนี้เป็นงบการวิจัยประยุกต์และการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ปีนี้นะครับ874ล้านปีหน้า 1,021 ล้านนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องขอความชัดเจนว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้งบก้อนนี้เต็มงบหรือว่าจะต้องไปแบ่งสรรพันธ์อื่นกับหน่วยงานอื่นนะครับแล้วก็มีงานป้องกันอื่นๆอีก564ล้านบาทปีหน้า410ล้านบาทเบสเซตรวมกันนี่นะครับงบป้องกันประเทศปีนี้อยู่ที่ 194,000 ล้านบาทนะครับปีหน้า 198,000 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 4,000 ล้านบาทคราวนี้คำถามก็อยู่ที่ว่างบป้องกันประเทศเราจะเห็นว่าแนวโน้มก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับปีหน้าก็ 4,000 ล้านนะครับคำถามก็คือว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยในเชิงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยสามารถช่วยลดงบประมาณของกระทรวงงบป้องกันประเทศนะครับงบกลาโหมได้มากน้อยแค่ไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้คำถามแรกคำถามที่สองก็คือว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างหรือเปล่าครับในการที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยไปยังประเทศอื่นบ้างหรือเปล่านะครับได้ทำไปแล้วหรือยังหรือว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมีมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการอยากทราบครับขอบคุณครับ